สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเล่นนะครับก็บอกตามตรงเลยนะตอนแรกก็คิดอยู่จะทำคลิปนี้ดีไหมเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นการสปอยการรีวิวภาพยนตร์เรื่องอาบิเกลครับที่ว่าไม่รู้จะทำดีไหมอ่ะไม่ใช่ว่าหนังมันไม่ดีนะแต่คือไม่รู้จะเล่ายังไงอ่ะเออคือเนื้อหามันไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมันเป็นดูแอคชั่นเดี๋ยวมากกว่ามันเลยเล่ายากนะครับแล้วก็ช่วงท้ายของหนังเนี่ยภาพประกอบมันน้อยมากช่วงหลังเนี่ยอาจจะเป็นภาพนิ่งนะครับเพราะไม่มีภาพประกอบจริงๆแต่ไหนๆก็ไปดูมาแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังละกันว่าอบิเกลมันมีเนื้อหาอย่างไรบ้างเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับโจร6คนได้รับการว่าจ้างให้ไปลักพาตัวลูกสาวของมหาเศรษฐีซึ่งไม่รู้ว่ามหาเศรษฐีคนนั้นเป็นใครเด็กน้อยคนนี้รักการเต้นบัลเล่ต์นะไอ้6ทรชนเนี่ยก็อาศัยเวลาที่หนูน้อยออกไปเต้นบัลเล่ต์เจาะระบบบ้านของเธอจนสามารถเข้าไปยังบ้านของเธอได้เด็กน้อยพอเต้นบัลเล่ต์เสร็จคนขับรถก็ขับมาส่งที่บ้านซึ่งตอนนี้ที่บ้านมีแค่หนูน้อยอยู่คนเดียวพ่อและแม่ยังไม่กลับไอ้6ทรชนเนี่ยเลยอาศัยจังหวะนี้เข้ามาจับตัวเด็กน้อยไปโดยทำการฉีดยานอนหลับให้เด็กน้อยเนี่ยเลิกดิ้นและพาขึ้นรถไปออกนอกเมืองไปไกลเลยไปยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นจุดนัดพบกับผู้ว่าจ้างพอไอ้6ทรชนพาหนูน้อยมาถึงที่หมายได้ผู้ว่าจ้างก็บอกกับไอ้6ทรชนว่าให้รออยู่ที่นี่24ชั่วโมงให้เฝ้าดูเด็กน้อยเอาไว้เพราะภายใน24ชั่วโมงพ่อของไอ้เด็กเนี่ยจะต้องโอนเงินเข้ามา50ล้านเพื่อไถ่ตัวลูกของมันเมื่อถึงตอนนั้นเราจะแบ่งกันคนละ7ล้านและแยกย้ายกันไปตอนนี้ผ่านส่วนที่ยากที่สุดมาแล้วบ้านนี้มีทั้งเบียร์น้ำดื่มอาหารเชิญพักผ่อนให้สบายหลังจากนี้พวกเราจะรวยกันแล้วไอ้6ทรชนนี่แบบนั้นก็ดีใจเฮฮาปาร์ตี้นะทว่าเพื่อป้องกันการถูกแกะรอยผู้ว่าจ้างก็เลยขอเก็บโทรศัพท์ของทุกคนเอาไว้หลังเสร็จงานจะคืนให้แต่ละคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่รู้จักกันมาก่อนนะแค่ถูกเรียกให้มาทำงานร่วมกันกฎของงานนี้มีอยู่ว่าแต่ละคนห้ามเปิดเผยชื่อจริงห้ามบอกประวัติของตนให้คนอื่นได้รู้สาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เป็นเพราะว่าหากถูกจับได้คนที่โดนจับไปจะได้ซักทอดมายังคนอื่นไม่ได้แต่เพื่อความสะดวกในการพูดคุยกันผู้ว่าจ้างก็เลยตั้งชื่อเล่นให้กับลูกน้องแต่ละคนนางเอกของเรื่องมีชื่อว่าโจอี้โจอี้เนี่ยจริงๆไม่รู้นะว่าต้องไปลักพาตัวเด็กมารู้แต่ว่าต้องไปลักพาตัวเป้าหมายพอรู้ว่าเป้าหมายเป็นเด็กก็เลยตกใจมากแต่ไอ้โจอีกคนนึงอ่ะที่ทำตัวเหมือนเป็นหัวหน้าทีมได้ออกคำสั่งว่าให้ทำให้มันจบๆไปโจอี้ก็เลยต้องลักพาตัวเด็กน้อยมาอย่างที่เห็นนี่แหละพอจับเด็กน้อยมาปุ๊บก็พามาที่บ้านหลังนี้และพาเธอไปขังไว้ในห้องพร้อมกับใส่กุญแจมือล่ามเธอเอาไว้กับเตียงอ้อแล้วปิดตาเด็กน้อยเอาไว้ด้วยนะซึ่งผู้ว่าจ้างได้บอกกับ6ทรชนว่าอนุญาตให้โจอี้คุยกับตัวประกันได้แค่คนเดียวคนอื่นห้ามเข้ามาในห้องนี้ห้ามติดต่อกับเด็กซึ่งไอ้โจรคนอื่นเนี่ยก็โอเคเลยเพราะไม่มีใครอยากยุ่งกับเด็กอยู่แล้วพอผู้ว่าจ้างสั่งนู่นสั่งนี่เสร็จเรียบร้อยก็ออกไปจากบ้านปล่อยให้6ทรชนเฮฮาปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานซึ่งแฟรงค์โจรที่ทำตัวเหมือนเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยก็ไปท้าโจอี้นะบอกว่าถ้าโจอี้ทายนิสัยก็ถูกเอาเงิน100ดอลไปได้เลยที่แฟรงค์ท้าเนี่ยเป็นเพราะว่าโจอี้อ่ะบอกว่าโจอี้อ่ะทายนิสัยคนอื่นเก่งรู้ว่าใครตอแหลโจอี้เนี่ยก็รับคำท้าเลยและทายว่าแฟรงค์เนี่ยเป็นอดีตตำรวจและไม่ใช่ตำรวจธรรมดาด้วยนะเป็นตำรวจสายสืบดูได้จากท่ายืนและวิธีการพูดคุยที่มารับงานแบบเนี้ยถ้าไม่มีปัญหาเรื่องยาก็คงมีปัญหาเรื่องความรุนแรงนี่แหละแฟรงค์ก็เลยนิ่งอึ้งไปเลยพอเพื่อนๆเห็นว่าโจอี้ทายถูกก็เลยอยากลองเล่นมั่งก็เลยผัดกันท้าโจอี้กันทีละคนคนต่อไปก็คือปีเตอร์โจอี้ก็ทายเลยปีเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นนักเลงสมัยก่อนน่าจะเคยโดนรังแกก็เลยเล่นกล้ามให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นและใช้ความแข็งแกร่งนั้นในทางที่ผิดปีเตอร์ก็อึ้งไปเงียบเพราะว่าทายถูกต่อไปก็คือแซมมี่แซมมี่เป็นผู้หญิงอีกคนนึงในกลุ่มนะซึ่งโจอี้ทายว่าแซมมี่อ่ะที่บ้านรวยชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับไอทีและเก่งงานแฮกกิ้งที่เธอรับงานนี้ก็เพื่อทำเอาสนุกใช้คีย์บอร์ดเป็นอาวุธแทนปืนและหลอกตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายคนต่อไปเป็นพี่ดำดูท่าเงียบขรึมนะเขามีชื่อว่าริเคิลไม่ได้พกเงินสดมาโจอี้ก็เลยทายว่าริเคิลน่าจะเป็นทหารเก่าซึ่งกำลังหนีจากอะไรบางอย่างคนสุดท้ายคือดีนบอกให้โจอี้อ่ะช่วยทายให้หน่อยโจอี้ก็เลยบอกว่าไม่ค่อยอยากจะทายนายเลยอ่ะนายอ่ะมันดูง่ายมากดีนก็บอกว่าหน่อยนะทายหน่อยนะโจอี้ก็เลยบอกว่านายอ่ะไม่ได้เป็นมืออาชีพและมีปัญหาทางจิตเล่นเอาดีนอ่ะนิ่งอึ้งเงียบไปเลยทุกคนโดนโจอี้ทายถูกหมดทำให้แฟรงค์เนี่ยมันไส้โจอี้แล้วบอกโจอี้ว่าส่วนเธอเป็นไอ้ขี้ยาติดยาเสพติดใช่ไหมล่ะถึงได้เอาแต่อมลูกอมแบบเนี้ยขอเตือนไว้ก่อนนะอย่ามาสร้างปัญหาอย่ามาปีนเกลียวใส่ฉันโจอี้ก็เลยบอกว่าโอเคและขอตัวแฟรงค์ไปดูตัวประกันที่จับมาหน่อย
แต่ก่อนจะเข้าไปในห้องเนี่ยโจอี้ก็เอาผ้าปิดหน้าเอาไว้น้องจะได้จำหน้าไม่ได้พอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บน้องก็ทำท่าตกใจนะเพราะตอนนี้น้องถูกมัดไว้กับเตียงและถูกปิดตาอยู่เลยถามว่านั้นใครอ่ะหนูอยู่ที่ไหนมันเกิดอะไรขึ้นโจอี้คิดว่าน้องจะทรมานนะก็เลยเอาผ้าปิดตาน้องออกและปรับกุญแจมือให้น้องใหม่น้องจะได้สบายยิ่งขึ้นน้องเห็นว่าโจอี้ใจดีนะก็เลยบอกโจอี้ว่าหนูกลัวหนูอยากกลับบ้านแต่โจอี้ก็บอกว่ายังให้กลับไม่ได้นะหนูต้องอยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวพ่อหนูอ่ะโอนเงินมาให้พวกพี่แล้วเดี๋ยวพี่จะปล่อยไปเลยน้องก็เลยถามโจอี้ไปว่าแล้วพวกคุณรู้ไหมว่าพ่อหนูเป็นใครโจอี้ก็ตอบน้องไปว่ากูไม่สนเอ้ยพี่ไม่รู้และพี่ก็ไม่อยากรู้ด้วยเอาเป็นว่าหนูคอยอยู่ที่นี่ก่อนนะน้องก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วพวกพี่จะทำร้ายหนูไหมโจอี้ก็บอกว่าถ้าหนูเป็นเด็กดีไม่ดื้อพี่สัญญาว่าจะไม่ให้ใครมาทำอะไรหนูได้แล้วก็ยื่นนิ้วก้อยไปให้หนูน้อยเพื่อเกี่ยวก้อยสัญญาว่าจะไม่ให้มีใครมาทำร้ายเด็กน้อยคนนี้ได้เด็กน้อยก็เลยถามว่าพี่ชื่ออะไรคะโจอี้ก็เลยบอกว่าชื่อจริงพี่บอกไม่ได้อะน้องแต่เรียกพี่ว่าโจอี้ละกันหนูน้อยก็เลยบอกว่าข้าโจอี้หนูชื่ออบิเกลค่ะยังไงหนูต้องขอโทษพี่ด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้โจอี้ดีนแบบนั้นก็งงเว้ยอบิเกลพูดเหมือนขู่ก็เลยออกไปถามแฟงว่าแฟงมึงรู้ไหมวะว่าพ่อของเด็กเนี้ยมีชื่อว่าอะไรแฟงก็บอกว่าไม่รู้ก็รับงานมาด้วยกันน่ะก็รู้เข้าที่รู้นี่แหละโจอี้ก็เลยเล่าให้แฟงฟังว่าน้องอ่ะพูดจาเหมือนพ่อของเขาเป็นผู้มีอิทธิพลใหญ่มากปกติอ่ะฉันไม่เคยรู้สึกกลัวอะไรง่ายๆนะแต่คราวเนี้ยมันกลัวแบบบอกไม่ถูกถ้าฉันกลัวเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแฟรงค์ได้ยินแบบนั้นก็เริ่มปอดแหกเว้ยเลยเข้าไปในห้องของหนูน้อยโดยไม่รับอนุญาตแต่ไม่รู้ว่าหนูน้อยเนี่ยเปิดตาออกแล้วทำให้หนูน้อยอบิเกลเนี่ยเห็นหน้าของแฟรงค์แบบเต็มๆแฟรงค์ก็เลยชักปืนออกมาคู่เด็กน้อยว่าเมื่อกี้แกเห็นหน้าฉันไหมเมื่อกี้แกเห็นไหมว่าตาฉันสีอะไรตอบมานะอบิเกลก็บอกว่าไม่รู้ค่ะหนูไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอบิเกลก็ร้องด้วยความกลัวแฟรงค์จึงได้ถามอบิเกลไปว่าพ่อแกมีชื่อว่าอะไรอบิเกลเลยบอกว่าพ่อหนูมีชื่อว่าคริสโตฟลาซาค่ะพอแฟรงค์ได้ยินชื่อของพ่ออบิเกลปุ๊บก็รีบออกจากห้องของอบิเกลและบอกทุกคนว่ากูออกกูไม่ทำต่อแล้วส่วนแบงกูใครจะเอาก็เอาไปเลยทุกคนก็งงว่าเฮ้ยใจเย็นดิบอกก่อนมันเกิดอะไรขึ้นแฟรงค์เลยบอกว่าตอนเนี้ยพวกเราส่วนแล้วเว้ยเพราะไอเด็กที่เราพลักพาตัวมามันเป็นลูกของคริสโตฟลาซาแซมมี่อ่ะไม่รู้จักก็เลยถามว่าใครคือคริสโตฟลาซาคนอื่นเนี่ยรู้จักดีเลยก็เลยเล่าให้ฟังว่าคริสโตฟลาซาเนี่ยเป็นเจ้าพ่อขาใหญ่ขาโหดมีอิทธิพลไปทั่วทุกสารทิศเราลักพาตัวลูกสาวเข้ามาเนี่ยมันเท่ากับกระตุกหนวดเสือโดยแท้ทุกคนพอรู้ว่าจับลูกของผู้มีอิทธิพลมาก็กะจะหนีเว้ยงงเงินอ่ะไม่เอาแล้วแต่แฟรงค์อ่ะบอกว่าไม่ได้เพราะว่าอบิเกลเนี่ยเห็นหน้าแฟรงค์แล้วดังนั้นต้องกำจัดอบิเกลทิ้งไม่งั้นถ้าแฟรงค์โดนจับคงซักทอดมาถึงคนอื่นๆได้แน่เพราะตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยทุกคนก็มีข้อมูลแต่ละคนแล้วว่าอดีตทำอะไรมาบ้างจากการทายของโจอี้นั่นเองแฟรงก์ก็เลยบอกว่าตัวเขาเนี่ยรู้จักกับแลมเบิร์ตผู้ว่าจ้างมาก่อนอย่างแลมเบิร์ตอ่ะถ้าไม่คิดว่าทำงานนี้สำเร็จคงไม่ยอมไปจับตัวหนูน้อยคนนี้มาแน่ดังนั้นเอางี้เหลือเวลาอีก22ชั่วโมงจะครบ24เรามาทนอยู่ให้ผ่านคืนนี้ไปละกันหลังจากนั้นได้เงิน7ล้านปุ๊บก็แยกย้ายกันไปไม่พูดถึงกันและกันอีกเลยเอางี้ดีไหมแล้วก็ตีมือไปว่าเราไม่รู้ว่าพ่อของเด็กคนนี้คือลาซาทุกคนก็โอเคเห็นด้วยเพราะเงิน7ล้านอ่ะมันไม่ใช่น้อยงั้นเดี๋ยวผลัดกันคอยเฝ้าระวังว่าจะมีลูกน้องของลาซาบุกมาที่นี่หรือไม่พวกโจรเนี่ยก็ผลัดกันสำรวจเฝ้ายามแล้วก็พักผ่อนนะทว่าก็เกิดความผิดปกติขึ้นจนได้แซมมี่ไปเจอร่างไร้วิญญาณของดีนนั่งหัวหลุดอยู่ในห้องครัวก็เลยกรีดออกมาด้วยความตกใจทำให้ทรชนคนอื่นเนี่ยวิ่งมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าร่างของดีนเนี่ยเหมือนถูกกระชากโดยสัตว์ร้ายบางชนิดซึ่งวิธีสังหารแบบนี้มันคล้ายวิธีสังหารของมือสังหารของลาซาซึ่งเคยบุกไปฆ่าพยานคนสำคัญ3คนที่ FBI จับมาและบังคับให้เปิดเผยเรื่องของลาซาทั้งหมดแต่คืนก่อนขึ้นศาล3ลูกน้องของลาซาที่ถูกจับมาก็ถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดร่างของทั้ง3ถูกฉีกกระชากกระจายเป็นชิ้นๆอวัยวะภายในหายไปบรรดาสัตว์ร้ายโจมตีซึ่งรูปแบบการสังหารแบบนี้เป็นของวาลเดสลูกน้องมือฉมังของลาซาทุกคนเลยกังวลว่าตอนนี้วาลเดสอาจจะเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วก็เป็นได้ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่อยู่แล้วดีกว่าขอเพ่นแล้วงงเงินไม่เอาแล้วอยู่ไปก็ตายเปล่าเอาเงินไปใช้ไม่ได้
พี่ดำริคเคิลก็เลยรีบโกยแนบไปที่ประตูทางออกเป็นคนแรกแล้วก็ต้องพบว่ามันมีลูกกรงโผล่มาจากไหนไม่รู้ขวางประตูเอาไว้ทำให้ออกไปด้านนอกไม่ได้ปีเตอร์ก็เลยลองวิ่งพุ่งชนดูแต่ปรากฏว่าลูกกรงอ่ะไม่สะเทือนเลยกลับกันกลไกบางอย่างภายในบ้านได้เริ่มทำงานทำให้มีกำแพงโผล่มากั้นหน้าต่างทุกบานเอาไว้ทุกคนก็เลยงงว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นวะโจอี้เลยรีบวิ่งไปหาอาบิเกลนะเพื่อดูว่าวาลเดชมันโผล่ไปหาอาบิเกลแล้วหรือยังแต่ปรากฏว่าอาบิเกลเนี่ยก็ยังอยู่ในห้องคนเดียวซึ่งโจอี้เนี่ยก็ถามอาบิเกลว่านอกจากโจอี้และผู้ชายใส่แว่นยังมีใครอื่นเข้ามาในห้องนี้อีกหรือไม่ซึ่งน้องอาบิเกลก็บอกว่าไม่มีค่าแต่ว่าโจอี้อ่ะไม่เชื่อเว้ยเลยขอเกี่ยวก้อยสัญญาบอกว่าเรามาเล่นเกมกันไหมว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเราจะไม่ปิดบังกันน้องอาบิเกลเนี่ยก็เลยเอานิ้วเกี่ยวก้อยนะแล้วบอกกับโจอี้ว่าจริงๆแล้วแฟรงค์อ่ะเขาพูดอะไรกับหนูค่ะแต่เขาบอกว่าถ้าหนูบอกโจอี้อ่ะเขาจะทำร้ายหนูโจอี้ก็เลยพูดว่าไม่เป็นไรอาบิเกลบอกพี่สัญญาว่าจะไม่ให้ใครมาทำร้ายอาบิเกลได้อาบิเกลก็เลยยอมบอกกับโจอี้ว่าแฟรงค์ได้บอกกับเธอว่าแฟรงค์อ่ะทำงานให้กับลาซาโจอี้ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจนะแต่ริคเคิลแง้มประตูเข้ามาแล้วบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยโจอี้เลยออกไปจากห้องของอาบิเกลเพื่อพูดคุยกับริคเคิลริคเคิลบอกกับโจอี้ว่ามีคนขโมยปืนไรเฟิลของเขาไปเมื่อได้ยินแบบนั้นโจอี้เลยบอกกับริคเคิลว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของแฟรงค์อาบิเกลบอกว่าไอ้แฟรงค์อ่ะแม่งเป็นพวกของราซามันนั่นแหละคือวาลเดชมันอ่ะรวมหัวกับแลมเบิร์กผู้ว่าจ้างหลอกให้เราไปจับตัวอาบิเกลมาริคเคิลได้ฟังแบบนั้นก็งงเลยถามโจอี้ไปว่าเดี๋ยวนะไอ้แฟรงค์อ่ะก่อนหน้านี้มันจะหนีไปคนแรกเลยไม่ใช่หรออีกอย่างคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วมันจะหลอกให้เราจับอาบิเกลมาทำไมอ่ะมันได้อะไรโจอี้เลยบอกว่าแฟรงค์อ่ะน่าจะแกล้งทำเป็นอยากหนีแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มันใช้ให้เราไปจับตัวอาบิเกลมาเพื่อต้องการยึดอำนาจจากลาซาโดยใช้อาบิเกลเป็นเครื่องต่อรองริคเคิลก็เลยคิดว่าเออว่าแบบนี้ก็พอมีเหตุผลนะริคเคิลเลยบอกกับโจอี้ว่าโจอี้เธอเป็นทหารใช่ไหมฉันดูก็รู้นะงั้นเรามาร่วมมือกันเราต้องรอดไปจากที่นี่ให้ได้แฟรงค์เนี่ยมันต้องรู้แน่ๆว่าทางออกอยู่ที่ไหนขอฉันอยู่กับมันแค่6นาทีเดี๋ยวฉันจะสอบปากคำมันรับรองมันต้องยอมพูดออกมาแน่ริคเคิลก็เลยบอกให้โจอี้จัดการกับแซมและปีเตอร์ส่วนตัวเขาจะไปจัดการกับแฟรงค์เองทั้งสองเลยหันหลังให้กันและแยกกันไปคนละทางแต่ทว่าโจอี้เดินไปได้ไม่ถึง10ก้าวจู่ๆก็ยินเสียงริคเคิลร้องโจอี้เลยหันไปดูเว้ยเฮริเคิลยืนตัวเกรงนิ่งเลยเดินไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าริเคิลโดนอะไรบางอย่างฉีกกระชากร่างกายจนแผลเวอะเลยและก็สิ้นใจต่อหน้าต่อตาของโจอี้โจอี้ก็คิดว่ามันเป็นฝีมือของแฟรงค์แน่ๆเลยถือปืนไปหาแฟรงค์และถามแฟรงค์ว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมแฟรงค์ต้องหลอกทุกคนทำไมแฟรงค์ต้องฆ่าริเคิลด้วยแฟรงค์เพิ่งออกมาจากห้องน้ำก็งงว่าโจอี้เอ็งพูดเรื่องอะไรวะโจอี้ก็บอกเลยอย่ามาทำไขสืออบิเกลบอกฉันหมดแล้วแฟรงค์เนี่ยก็เลยชักปืนคู่สวนโจอี้ไปแล้วบอกว่าเธอบ้าไปแล้วนี่คงจะเล่นยาจนหลอนสินะสติสตางเลยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยให้ไอเด็กแบบนั้นน่ะมาปั่นหัวเธอได้ไอเด็กนั่นน่ะมันกำลังปั่นหัวให้เราฆ่ากันเองโจอี้ก็เลยบอกว่าฉันเชื่อเด็กแฟรงค์ก็เลยคิดว่าเห็นทีเนี่ยเราคงต้องใช้กำลังกับอาบิเกลซะแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยโดนโจอี้ถือปืนขู่อยู่นะปีเตอร์ก็เลยอาสาขอจัดการงานนี้แทนแล้วก็รีบวิ่งไปที่ห้องของอาบิเกลแน่นอนว่าทั้งโจอี้แซมมี่แล้วก็แฟรงค์เนี่ยก็วิ่งตามไปแบบติดๆนะปีเตอร์เนี่ยพุ่งเข้าไปจะไปทำร้ายอาบิเกลนะแต่โจอี้ถือปืนขู่ปีเตอร์ไว้แล้วบอกว่าลองทำร้ายอาบิเกลดูสินายโดนฉันยิงทิ้งแน่แฟรงค์เลยบอกว่าเอาเลยปีเตอร์ถ้ามันทำอะไรนายเดี๋ยวฉันจัดการมันเองสามคนนี้ก็ทะเลาะกันต่อหน้าอาบิเกลซึ่งอาบิเกลเนี่ยก็ร้องไห้แล้วบอกกับโจอี้ว่าโจอี้คุณสัญญากันดูแล้วว่าคุณจะไม่ให้ใครทำร้ายหนูโจอี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรอาบิเกลฉันไม่ยอมให้ใครทำร้ายเธอแน่ทั้งสามคนก็ยังมารุมมาตุ้มเถียงกันไม่เลิกแต่จู่ๆอาบิเกลก็ถอดกุญแจมือออกจากมือได้อย่างง่ายดายแซมมี่เห็นเป็นคนแรกนะเลยตะโกนเรียกทั้ง3คนว่าเฮ้ยพวกมึงทั้ง3คนก็เลยงงอะไรแซมมี่มีอะไรแล้วก็หันไปเห็นอาบิเกลยืนขึ้นมาอย่างช้าๆพร้อมกับร้องแห่ออกมาด้วยหน้าตาที่น่ากลัวแถมมีเขี้ยวงอกออกมาเยอะแยะเลยจากนั้นอาบิเกลก็กระโดดขี่คอปีเตอร์เว้ยแล้วทำท่าจะกัดคอปีเตอร์แฟรงค์เนี่ยเลยเอาปืนยิงอาบิเกลไปนัดนึงเฮดช็อตเข้าหัวทำให้อาบิเกลล้มลงแต่ไม่ตายเธอลุกขึ้นมาอีกครั้งและเอามือเช็ดรอยกระสุนบนหัวซึ่งแค่เช็ดรอยกระสุนก็หายสนิททั้ง3คนเลยคิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยวิ่งหนีออกจากห้องของอาบิเกลและขังอาบิเกลเอาไว้ในห้องสรุปคือพวกเขาโดนให้ไปลักพาตัวแวมไพร์นักบัลเล่มาเล่นอนุคนเนี่ยงงเพราะไม่คิดว่าแวมไพร์จะมีตัวตนจริงๆแฟรงค์ก็เลยคิดว่าแบบนี้ต้องฆ่าทิ้งแล้วก็เลยให้แซมมี่และปีเตอร์ไปหาของทุกอย่างมาที่แวมไพร์มันน่าจะกลัว
แซมมี่ก็ได้กระเทียมมานะส่วนปีเตอร์ก็เอาไม้สนุกเนี่ยไปเหลาจนแหลมกลายเป็นหมุดกะใช้ปักอกอบิเกลทั้ง3คนน่ะเลยเฮโลกันไปจะไปฆ่าอบิเกลนะซึ่งโจอี้ไม่เอาด้วยเพราะโจอี้คิดว่าจะไปฆ่าอบิเกลทำไมน่าจะเก็บตัวอบิเกลไว้ต่อรองกับลาซาเพื่อแลกอิสระโจอี้ก็เลยปล่อยให้คนที่อยากฆ่าไปจัดการกันเอาเองแฟรงค์และเพื่อนอีก2คนก็เลยไปที่ห้องของอบิเกลแต่ปรากฏว่าอบิเกลไม่อยู่ในห้องเว้ยแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงเพลงดังออกมาจากด้านนอกทั้ง3คนเลยเดินไปตามเสียงจึงได้พบกับอบิเกลกำลังใส่ชุดบัลเล่เต้นกับร่างไร้วิญญาณของดีนอยู่ด้วยใบหน้าที่โคตรอินอะอินจัดมากอินกับบทเพลงซึ่งพออบิเกลเห็นแฟรงค์และเพื่อนเข้ามาก็เลยหยุดเต้นทันทีแล้วบอกว่ามีอะไรมาพูดคุยกันก่อนไหมอย่าลงไม้ลงมือเลยแอปนะแอปนะใจไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกแอปแต่แซมมี่ก็ไม่สนนะขอเปิดเป็นคนแรกแล้วพุ่งเข้าไปเอากระเทียมปาดหน้าใส่อบิเกลซึ่งแน่นอนว่ากระเทียมทำอะไรไม่ได้เลยอบิเกลเอากระเทียมมาดมหอมฟุ้งแล้วก็โยนกระเทียมทิ้งไปอีก2คนเนี่ยก็เลยต้องเข้ามาช่วยแซมมี่นะปีเตอร์เข้ามาจับอบิเกลไว้แต่อบิเกลก็กดปีเตอร์จนร่วงพอปีเตอร์ล้มลงไปอบิเกลก็เห็นไม้กางเขนที่คอของปีเตอร์ก็เลยหยิบไม้กางเขนมาใช้เป็นอาวุธและกระหน่ำแทงใส่ปีเตอร์จนปีเตอร์เนี่ยร้องลั่นแฟรงค์เนี่ยก็เข้ามาช่วยปีเตอร์นะกะใช้หมุดแทงอบิเกลแต่อบิเกลก็แย่งหมุดจากมือของแฟรงค์และจิ้มขาแฟรงค์แทนทั้ง3คนจึงต้องล่าถอยไปก่อนแต่อบิเกลก็ไม่ไล่ตามนะได้แต่ยิ้มด้วยความสนุกสนานโจอี้ที่ไม่ได้ไปกับเขาด้วยพอเห็น3คนเดินมาด้วยท่าทางสะบักสะบอมก็ทำหน้าเหมือนอยากจะพูดว่ากูบอกมึงแล้วแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะและเดินเข้าไปทำแผลกับทั้ง3คนสรุปคือของที่เตรียมไปใช้อะไรกับอบิเกลไม่ได้เลยแต่โจอี้บอกว่าเธอรู้ว่ามีอย่างนึงที่ใช้ได้นั่นก็คือยาสลบพวกเธอยังเหลือยาสลบอีก1เข็มซึ่งตอนที่ไปลักพาตัวอบิเกลมาโจอี้ได้ทำการตรวจวัดที่ประจรตอนฉีดยาสลบให้กับอบิเกลและรู้ว่ายาสลบอ่ะได้ผลจริงๆตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนจากฆ่าเป็นจับตัวอบิเกลใครเจออบิเกลก่อนให้บอกด้วยผ่านทางวิทยุสื่อสารก็ช่างคิดเนอะ3คนมึงยังสู้ไม่ได้เลยไปคนเดียวจะเหลือเหรอ4คนเนี่ยก็แยกย้ายกันหาทั่วบ้านนะก็ยังไม่เจอตัวอบิเกลแต่แซมมี่อ่ะพระตกไปยังบ่อน้ำของบ้านหลังนี้ซึ่งในบ่อน้ำเนี่ยเต็มไปด้วยร่างของมนุษย์ที่ไร้วิญญาณพูดง่ายๆอบิเกลทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วพวกเขาไม่ใช่เสือแต่เป็นเหยื่อท่านใดนั้นปีเตอร์ก็กรี๊ดลั่นใส่วิทยุสื่อสารเพราะปีเตอร์เจออบิเกลเป็นคนแรกต้องบอกว่าอบิเกลเจอปีเตอร์เป็นคนแรกจะถูกต้องกว่าปีเตอร์เนี่ยเห็นอบิเกลปุ๊บก็วิ่งนะโกยแนบเลยอบิเกลก็วิ่งตามปีเตอร์ไปในท่าสวอนเลกและด้วยท่าเต้นของบัลเล่เล่นเอาปีเตอร์เนี่ยประสาทแดกเลยทีเดียวปีเตอร์เนี่ยก็วิ่งหนีไปตรงบันไดนะและโชคดีว่าทุกคนเนี่ยมารวมกันตรงบันไดพอดีก็เลยร่วมมือกันฉีดยาสลบให้กับอบิเกลได้สำเร็จพออบิเกลสลบก็เลยจับอบิเกลไปขังไว้ในลิฟต์แล้วก็ล็อกเลยล็อกแบบแน่นหนามากทว่าแซมมี่อ่ะพลาดท่านะระหว่างที่ปลุกปล้ำจับอบิเกลก่อนหน้านี้แซมมี่อ่ะโดนอบิเกลกัดจนเธอเริ่มกลัวแล้วว่าเธอเนี่ยจะกลายร่างเป็นแวมไพร์หรือไม่แต่เอาจริงนะมึงอย่าเพิ่งไปกลัวเลยเรื่องกลายเป็นแวมไพร์อ่ะตอนนี้กลัวแผลติดเชื้อก่อนดีกว่าเพราะมึงไปตกบ่อศพมาก่อนหน้านี้ทีนี้อบิเกลที่ถูกจับขังเอาไว้ในลิฟต์ก็ตื่นขึ้นมาตื่นปุ๊บก็ตอแหลปั๊บเลยบอกว่าโจอี้หนูกลัวจังเลยค่ะขอร้องล่ะปล่อยหนูออกไปทีโจอี้ก็เลยบอกว่าโอ๊ยตอแหลเลิกเสแสร้งได้แล้วแอปเด็กเก่งนะมึงอ่ะอบิเกลก็เลยบอกว่าขอบคุณค่ะพอดีมีประสบการณ์มากกว่า100ปีโจอี้ก็เลยบอกอบิเกลว่าช่วยบอกทางออกไปจากที่นี่ทีซึ่งอบิเกลก็บอกว่าไม่ค่ะหลังจากนั้นอบิเกลก็เริ่มเล่าแผนชั่วทั้งหมดของตัวเองให้ฟังบอกว่าไม่สงสัยเหรอว่าทำไมฉันถึงพาแกมาที่นี่เรื่องเงินค่าถ่ายอ่ะมันเรื่องตอแหลเว้ยแลมเบิร์กผู้ว่าจ้างแกมันเป็นลูกน้องของฉันเองพวกแกแต่ละคนนะเป็นคนที่ทำให้ธุรกิจของพ่อฉันเนี่ยประสบปัญหาไม่ขัดขวางทางใดก็ทางนึงอย่างแซมมี่เธอเนี่ยก็แฮกเงินจากบริษัทของพ่อฉันปีเตอร์นายก็ไปขโมยเงินจากเพื่อนร่วมงานของนายซึ่งหนึ่งในนั้นอ่ะเป็นลูกน้องที่อยู่ในอาณัติพ่อฉันเงินนั้นอ่ะมันคือเงินของพ่อฉันโว้ยส่วนแฟรงค์นายดันมาแทรกซึมเข้ามาในองค์กรของเราที่นิวยอร์กจนไปจับตัว3ลูกน้องของพ่อฉันทำให้ฉันเนี่ยต้องถอดไปฆ่าพวกมันถึงที่เพื่อปิดปากส่วนโจอี้เธอเคยเป็นแพทย์สนามแต่โดนไล่ออกเพราะใช้มอร์ฟีนของกองทัพเลยออกมาเป็นหมอเถื่อนรักษาให้กับพวกแก๊งอันธพาลแต่วันนึงเนี่ยเธอดันไปรับงานทั้งที่เมายาอยู่แทนที่จะช่วยคีบลูกกระสุนออกจากแผลคนเจ็บแต่เธอดันพลาดไปตัดเส้นเลือดของมันแทนทำให้หมอนั่นน่ะตายคาที่และไอ้หมอนั่นน่ะเป็นคนสำคัญของธุรกิจของพ่อฉันด้วยพูดง่ายๆพวกแกเนี่ยสร้างเรื่องให้กับพ่อฉันนะฉันเนี่ยอยากทำให้พ่อฉันน่ะมีความสุขพ่อฉันเนี่ยจะได้หันมารักมาสนใจฉันฉันเลยล่อพวกแกมาที่นี่ยังไงล่ะโจเอลงงว่าอ่ะถ้านี่เป็นการแก้แค้น
ทำไมไม่ฆ่าพวกเราไปซะให้ตายๆห่าไปเลยล่ะอาบิเกลก็เลยบอกว่าพอดีว่าฉันมีนิสัยชอบเล่นกับของกินน่ะโทษทีนะทีนี้ปีเตอร์เนี่ยอยากจะฆ่าอาบิเกลทิ้งเว้ยแต่โจอี้อ่ะบอกว่าอย่าฆ่าให้เก็บเอาไว้ต่อรองกับลาซาอีกอย่างคือถ้าเปิดกรงเข้าไปสู้กับอาบิเกลคิดหรือว่าจะชนะอาบิเกลเนี่ยได้ออกมาฆ่าพวกเราหมดแน่อาบิเกลเห็นทุกคนกำลังทะเลาะกันก็เลยยื่นข้อเสนอไปว่าหากปล่อยฉันออกไปจากที่นี่ฉันจะปล่อยคน2คนให้มีชีวิตรอดกลับไปปีเตอร์ได้ยินแบบนั้นก็เลยอยากจะเปิดกรงให้อบิเกลใหญ่เลยเว้ยทุกคนก็เลยต้องมาห้ามว่าอย่าโง่มันแค่หลอกเราอบิเกลเลยบอกว่าฉันมีความอดทนต่ำนะงั้นใครที่เปิดช่วยฉันออกไปฉันจะปล่อยให้คนนั้นมีชีวิตรอดปีเตอร์ก็เลยรีบเข้าไปจะไปเปิดกรงให้อบิเกลโจอี้ก็ยกปืนขึ้นขู่นะบอกว่าอย่านะปีเตอร์แต่ปีเตอร์ก็ไปฟังเว้ยทำให้โจอี้อ่ะยิงปีเตอร์เข้าไปนัดนึงเพื่อขู่เล่นเอาปีเตอร์เนี่ยยอมฟังโจอี้เลยพอปีเตอร์สงบลงได้โจอี้แซมมี่ก็เลยพาปีเตอร์ไปทำแผลส่วนแฟรงค์เนี่ยเฝ้าอบิเกลเอาไว้ระหว่างที่แฟรงค์เฝ้าอบิเกลอบิเกลเนี่ยก็บอกกับแฟรงค์ว่าข้อเสนอของฉันยังอยู่นะปล่อยฉันให้รอดออกไปและฉันจะไว้ชีวิตนายเพราะนายอ่ะยังมีประโยชน์ต่อพ่อฉันแต่แฟรงค์ก็บอกว่ากูไม่ได้โง่เอางี้ดีกว่ามึงบอกมาซะว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงหลังจากนั้นฉันจะช่วยปล่อยเธอออกไปอบิเกลก็บอกว่าได้แต่บอกปุ๊บนายต้องปล่อยฉันออกไปทันทีนะแฟรงค์ก็บอกว่าโอเคอบิเกลเลยยอมบอกแฟรงค์ไปว่ามีประตูลับอยู่ที่ห้องสมุดในห้องหนังสือน่ะที่ชั้นด้านขวามันมีหนังสือที่ชื่อว่าจนศพสุดท้ายประตูลับมันอยู่ตรงนั้นแหละพออบิเกลบอกแฟรงค์เสร็จแฟรงค์ก็เดินจากไปเว้ยทำให้อบิเกลเนี่ยบอกแฟรงค์ว่าเฮ้ยมาปล่อยก่อนสัญญากันแล้วไงแฟรงค์ก็เลยบอกว่าโอ้ลืมไปและทำท่าจะปล่อยอบิเกลออกไปเว้ยแต่แล้วแฟรงก์ก็ไม่ปล่อยและบอกอบิเกลว่าอยู่มาจนแก่งำขนาดเนี้ยยังโง่ให้โดนหลอกอีกเนอะคุณป้าอบิเกลได้ยินแบบนั้นก็เลยหัวเราะเว้ยแล้วพังประตูออกมาด้วยตัวเองทำให้แฟรงก์เนี่ยกระเด็นไปทันทีพอแฟรงก์กระเด็นไปอบิเกลก็ค่อยเดินสวอนเลกมาหาแฟรงก์ที่นอนแผ่หลาอยู่พร้อมกับตัวนั่งคล่อมแฟรงก์และเตรียมกัดแฟรงก์ทว่าโจอี้ก็รีบวิ่งมาและหยิบสิ่งของที่อยู่ใกล้มือมาตีระแนงไม้ที่บังหน้าต่างเหล็กตัดอยู่ทำให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาภายในห้องซึ่งอบิเกลเมื่อโดนแสงปุ๊บส่วนที่โดนแสงก็ระเบิดบึ้มกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเล่นเอาอบิเกลเนี่ยร้องกรี๊ดลั่นเลยทว่าส่วนที่ระเบิดไปนะมันก็สามารถฟื้นฟูกลับมาเองได้โจอี้และคนอื่นเนี่ยก็เลยถือโอกาสนั้นรีบวิ่งหนีไปยังห้องสมุดซึ่งมีแสงแดดสาดส่องเข้ามาแฟรงค์เลยรีบไปหาทางลับเพื่อออกไปจากที่นี่เลยแต่ปรากฏว่าโดนอบิเกลหลอกทางลับมันไม่มีเว้ยทีนี้ก็เลยมานั่งกลุ้มกันแล้วว่าจะเอาไงต่อดีเพราะตอนนี้ยังโอเคอยู่มันมีแสงแดดส่องเข้ามาถึงแต่ถ้าถึงคืนถัดไปเนี่ยอบิเกลคงมาตามฆ่าเราแน่ทันใดนั้นแซมมี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่านึกออกแล้วเราสามารถช็อตระบบไฟของบ้านหลังนี้ให้มันรีบูตตัวเองได้ถ้าทำแบบนั้นแล้วแล้วก็กรงขังที่ถูกล็อกด้วยระบบดิจิตอลน่าจะเปิดออกเองโดยอัตโนมัติสิ่งที่ต้องทำก็คือหาสายไฟสักเส้นหนึ่งในบ้านหลังนี้แล้วก็ช็อตมันซะซึ่งที่ผ่านมาไม่เจอเลยสักเส้นทั้ง4คนจึงต้องแยกย้ายออกไปตามหาสายไฟก็เลยแบ่งเป็น2ทีมนะแฟรงค์ไปกับโจอี้ปีเตอร์ไปกับแซมมี่ปีเตอร์เนี่ยแอบปิ๊งแซมมี่นะแล้วก็ห่วงแซมมี่มากด้วยอยากช่วยแซมมี่เนี่ยรอดออกไปจากที่นี่ให้ได้ทว่าชะตากรรมก็เล่นตลกเพราะจู่ๆแซมมี่ก็กลายเป็นแวมไพร์และถูกอบิเกลควบคุมจิตใจเหมือนเชื่อมจิตมาสิงร่างแซมมี่อ่ะเชื่อมจิตอ่ะแบบนั้นอ่ะแซมมี่ที่โดนอบิเกลควบคุมก็เลยแดกปีเตอร์อย่างอร่อยอร่อยพอปีเตอร์ตายปุ๊บก็ทำทีเรียกทุกคนนะให้มารวมกันตรงที่แซมมี่อยู่โจอี้และแฟงเนี่ยก็รีบรวมกับแซมมี่ทันทีเลยนะแต่ว่าพอมองไปที่แซมมี่ก็รู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับแซมมี่ก็เลยบอกให้แซมมี่เดินเข้ามาหาแทนฉันไม่เดินไปหาเธออบิเกลที่เชื่อมจิตอยู่กับแซมมี่ก็บอกว่าได้แล้วก็สวอนเล็กมาหาโจอี้และแฟรงค์โจอี้กับแฟรงค์เนี่ยก็เลยโกยแนบไปนะไปยังห้องสมุดซึ่งแซมมี่เนี่ยวิ่งตามมาติดเลยพอแซมมี่เข้ามาใกล้โจอี้ก็หยิบถาดเงินมาท้อแสงอาทิตย์ส่องไปยังแซมมี่จนแซมมี่ตัวแตกดังพลุตายคาที่ความวัวยังไม่ทันหายความวายเข้ามาแทรกขณะที่โจอี้และแฟรงค์กำลังเหนื่อยหอบอยู่นั้นอยู่ดีๆชั้นหนังสือมันก็เปิดออกเผยเห็นทางลับที่อยู่ด้านในทั้งสองคนเนี่ยเห็นแบบนี้ปุ๊บก็รู้ได้ทันทีว่ามันน่าจะเป็นกับดักแต่ตอนนี้ก็ไม่มีทางเลือกแล้วก็เลยลองเดินไปตามทางลับนั้นดูปรากฏว่าไปเจอแลมเบิร์กเว้ยอยู่ในห้องควบคุมซึ่งแน่นอนว่าแลมเบิร์กกลายเป็นแวมไพร์ด้วยฝีมือของอบิเกลแล้วนั่นเองแลมเบิร์กก็เสนองานให้แฟรงค์ซึ่งเคยรู้จักกันมาก่อนว่าให้แฟรงค์มาช่วยงานแลมเบิร์กโค่นล้มอบิเกลโค่นล้มลาซาแล้วยึดทุกอย่างเอาไว้เป็นของพวกเราเองโจอี้เนี่ยเขาพยายามห้ามแฟรงค์นะว่าอย่าไปฟังแลมเบิร์กแลมเบิร์กก็เลยซัดโจอี้ซะกระเด็นเลยแล้วบอกว่าผู้ชายเขาจะคุยกันแกอย่ามายุ่งแฟรงค์ก็ตอบตกลงแลมเบิร์กจะกัดแฟรงค์และเอาเรื่องตัวเองให้กับแฟรงค์ดื่มเ
ื่อที่แฟรงค์จะได้กลายเป็นแวมไพร์และอยู่ใต้อานัตของแลมเบิร์กแฟรงค์เนี่ยพอโดนกัดและกินเลือดเข้าไปนะก็กลายเป็นแวมไพร์เว้ยสดชื่นทว่าแลมเบิร์กอ่ะย่ามใจเกินไปแฟรงค์พอกลายเป็นแวมไพร์แล้วก็ได้ใช้บุตรหมายที่ปีเตอร์สร้างมาจากหมายสนุกแทงหัวใจของแลมเบิร์กทำให้แลมเบิร์กอ่ะตายคาที่เพราะแฟรงค์แค้นที่แลมเบิร์กมันหลอกใช้ตนจากนั้นแฟรงค์ก็กะจะเปลี่ยนร่างโจอี้ให้กลายแวมไพร์มาช่วยกันยึดอำนาจจากอบิเกลและลาซาแต่ก่อนจะเปลี่ยนร่างของโจอี้ก็ขออัดโจอี้ให้หนำใจหน่อยในข้อหาอยากมาปีเกียวดีนักโจอี้เนี่ยก็สู้ไม่ได้นะโดนอัดทีก็กระเด็นทีแต่จู่ๆอบิเกลก็โผล่มาแล้วพุ่งเข้ามาซัดกับแฟรงค์ที่กลายเป็นแวมไพร์แม่งเอ้ยจู่ๆก็กลายเป็นหนังบู๊แวมไพร์สู้กับแวมไพร์เหี้ยกูงงหลังจากตรงนี้นะครับมันไม่มีภาพประกอบแล้วดังนั้นผมจะขอเล่าแบบรวบลัดเลยนะอบิเกลโผล่มาสู้กับแฟรงค์แต่สู้แฟรงค์ไม่ได้เว้ยสู้แรงแฟรงค์ไม่ได้เพราะตอนนี้ตัวเองอ่อนแอมากเพราะตามล่าบรรดา6ทรชนเนี่ยมาทั้งคืนแล้วแฟรงค์พยายามจะฆ่าอบิเกลด้วยการดูดเลือดของอบิเกลซึ่งจังหวะที่แฟรงค์กำลังดูดเลือดอบิเกลอยู่นั้นอะโจอี้ได้วิ่งไปหยิบโทรศัพท์ของตัวเองที่แลมเบิร์กยึดเอาไว้แล้วเอามาวางไว้ในห้องควบคุมนี่แหละแล้วก็ฉวยโอกาสนั้นอะกดสวิตช์เปิดประตูล็อกที่ล็อกบ้านข้างหลังเนี้ยเอาไว้หลังจากนั้นก็รีบโกยอ้าวเลยหนีเลยเพราะตอนนี้อบิเกลก็สู้ไม่ได้และใครมันจะไปสู้แฟรงค์ได้วะแต่หนีให้ตายก็หนีไม่รอดนะแฟรงค์ก็ตามโจอี้จนทันแล้วก็อัดโจอี้ไม่เลิกจนแฟรงค์เนี่ยแม่งสะใจพอแล้วแล้วก็เลยจะเปลี่ยนโจอี้ให้เป็นแวมไพร์จึงได้โยนโจอี้ลงมาจากชั้น2ของห้องสมุดเพื่อให้โจอี้เจ็บหนักจนไม่สามารถหนีไปไหนได้ทว่าอบิเกลก็โผล่มารับโจอี้เอาไว้ทำให้โจอี้เนี่ยไม่รับบาดเจ็บและบอกกับโจอี้ว่าโจอี้ตอนนี้ฉันไม่มีพลังพอจะสู้กับแฟรงค์ได้ดังนั้นเราต้องร่วมมือกันตอนแรกเนี่ยแม้ทั้งสองคนจะร่วมมือกันก็ยังไม่สามารถสู้กับแฟรงค์ได้นะจนแฟรงค์เนี่ยได้กัดคอโจอี้เปลี่ยนโจอี้ให้กลายเป็นแวมไพร์และให้โจอี้ไปฆ่าอบิเกลแต่ว่าโจอี้อ่ะยังไม่กลายเป็นแวมไพร์โดยสมบูรณ์และฝืนแฟรงค์เอาไว้โจอี้ที่พละกำลังมากขึ้นจากการกลายเป็นแวมไพร์ก็ร่วมมือกับอบิเกลอีกครั้งเพื่อสู้กับแฟรงค์จนโจอี้และอบิเกลร่วมพลังกันเอาหมุดหมายปักอกแฟรงค์ได้สำเร็จจนแฟรงค์เนี่ยระเบิดตู้มกลายเป็นโกโก้ครันช์จบเรื่องนะอบิเกลก็ไม่คิดจะทำร้ายโจอี้นะแล้วก็ปล่อยให้โจอี้เนี่ยกลับบ้านไปแล้วหวังว่าสักวันเนี่ยจะได้เจอกันอีกส่วนโจอี้เนี่ยถึงโดนกัดไปตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าแวมไพร์ตัวที่กัดอะตายไปแล้วประเด็นคือตอนโจอี้จะกลับอะลาซาเสือกโผล่มาที่บ้านเว้ยเพราะก่อนหน้านี้แลมเบิร์กมันโทรล่อลาซามาที่บ้านว่าอบิเกลกำลังมีอันตรายเพื่อจะฆ่าทั้งลาซาและอบิเกลทิ้งพอลาซาโผล่มาแล้วเจอโจอี้ก็กัดจะกินโจอี้นะเพราะตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วได้เวลาเข้าเย็นพอดีเลยแต่อบิเกลเนี่ยก็มาห้ามไว้นะบอกว่าคนนี้อยู่กับหนูค่ะเขาคอยอยู่เคียงข้างหนูตอนที่พ่อไม่อยู่ค่ะลาซาได้ยินแบบนั้นก็เลยจับมือของโจอี้มาจุ่มพิษหนึ่งทีแล้วปล่อยให้โจอี้กลับไปแล้วบอกให้รีบไปซะก่อนที่กูจะเปลี่ยนใจอบิเกลก็ยิ้มบ๊ายบายโจอี้นะส่วนโจอี้ก็กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยอบิเกลจบบริบูรณ์อันดับแรกเลยเนี่ยต้องขออภัยนะที่ภาพประกอบมันค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากครับมันมีแค่นี้จริงหนังมันเป็นแนวพล็อตทวิสต์อ่ะเขาจะไม่ปล่อยภาพออกมาเยอะหรอกนะครับอีกอย่างนึงคือผมต้องขออภัยที่ใช้ภาพนิ่งนะเพราะว่าหนังมันมีความรุนแรงมากใช้ภาพขยับเนี่ยโดนติดเหลืองแน่ๆเลยเลยขออนุญาตใช้ภาพนิ่งทั้งหมดนะครับต่อไปที่การรีวิวผมให้คะแนนเรื่องอบิเกลที่ 6.5 นะคือจะเรียกว่าไงดีอ่ะมันเป็นหนังที่ไม่มีช่องโหว่ในส่วนของเนื้อหาเลยนะมันอุดหมดเลยอะอะไรที่คนน่าจะถามอะมันอธิบายบทในเรื่องเลยทว่าการที่มันอธิบายมากอะมันทำให้คนจินตนาการไม่ได้ครับคือมีอะไรมึงอธิบายหมดเลยอะมันไม่ปล่อยช่องให้คนดูจินตนาการตามเลยมันเลยทำให้ตัวหนังอะมีบทพูดเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งช่วงต้นเรื่องครับแต่ถามว่าบทพูดสำคัญไหมจริงๆมันก็ไม่ค่อยสำคัญกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะส่วนสำคัญจริงๆคือตัวอบิเกลนั่นแหละซึ่งมาโผล่ในตอนหลังสารภาพเลยช่วงต้นถึงกลางเรื่องอะผมจะหลับเพราะมันพูดเยอะมากอธิบายนู่นนี่นั่นเล่านู่นนี่นั่นช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นี่ขนาดว่ามันเข้าเรื่องเลยนะมาถึงมันเข้าเรื่องเลยไม่เกินเลยแต่มันยังรู้สึกว่าหนังอ่ะเหนื่อยๆเพราะว่าบทพูดมันเยอะมากจริงๆแทนที่จะให้มาพูดกันเฉยๆอ่ะมันทำฉากกันได้นะว่านางเอกเคยไปเจออะไรมาเป็นแฟลชแบ็กอ่ะตัวนี้ตัวละครนี้เคยเจออะไรมาในอดีตตัวละครนี้เคยเจออะไรมาแบบนั้นอ่ะจะน่าสนใจมากกว่ามายืนพูดกันเฉยๆครับอันนี้คือมายืนเถียงกันว่าเคยเจออะไรมาบ้างช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันเลยน่ารำคาญครับมันมาสนุกตอนที่อบิเกลเผยร่างจริงมาแล้วหลังจากนั้นอ่ะโคตรสนุกยิงยาวเลยแต่สนุกอยู่ดีแม่งก็ตัดมาบทพูดอีกมันเลยโดนกระชากอารมณ์ครับอารมณ์ตอนดูหนังเรื่องอบิเกลเนี่ยจะอารมณ์เหมือนคนเป็นไบโพล่าครับเดี๋ยวน่าเบื่อเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวตื่นเต้นเดี๋ยวน่าเบื่ออีกแล้วอะไรประมาณนั้นครับเพราะเหตุนี้ผมเลยให้คะแนนที่ 6.5 ครับเพราะมันยังไม่สามารถถีบตัวไปจนถึง7คะแนนที่ทำให้คนรุ้นระทึกได้ครับส่วนที่ผมชอบในเรื่องอบิเกลเนี่ยคือมันมีการใช้มุกตลกด้วยนะมันเป็นหนังแนวนี้ก็จริงแต่มีการแทรกมุกตลกด้วยกลายเป็นมุกตลกแบบดาร์ก
ฮิวเมอร์จนบางจังหวะผมคิดในใจนี่แม่งไม่ใช่หนังผีแล้วนี่มันหนังตลกชัดเลยซึ่งมันก็ตลกจริงๆนะฉากที่มันตลกอ่ะแต่มันไม่เยอะมากมันแค่แทรกมาให้หนังอ่ะมันเปลี่ยนอารมณ์ส่วนพล็อตทวิสต์ตอนหลังเนี่ยถือว่าเกินคาดมากนะตอนแรกผมยังคิดอยู่เลยว่าอ่ะมึงจะจบยังไงวะกูยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นเรื่องว่าอาบิเกลเป็นแวมไพร์และจะให้จบยังไงอ่ะหนีรอดแค่นั้นเหรอแบบหนังทั่วไปดีว่ามันมาพล็อตทวิสต์ตอนหลังเป็นศึกแวมไพร์อันเดอร์เวิลด์อะไรประมาณนั้นเลยผมว่ามันเจ๋งดีนะถือว่าเจ๋งมากเลยแหละถ้าเกิดมันจบแบบประดาษเนี่ยเอาต่ำกว่า6ไปเลยอันนี้คือถือว่ามีความคิดที่สร้างสรรค์มากแต่มันโดนลดทอนไปด้วยบทพูดที่มันเยอะมากครับอีกส่วนหนึ่งคือตรงนี้อาจจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเรื่องอบิเกลเนี่ยมีฉากเลือดสาดเยอะมากแต่ไม่ค่อยมีฉากแหวะเยอะนะแค่เลือดสาดเฉยจึงอาจจะทำให้มีทั้งคนที่ชอบและคนที่เกลียดครับคนที่ชอบหนังแนวสแลชเชอร์ไล่ฆ่าแต่ไม่ชอบฉากแหวะน่าจะชอบเรื่องอบิเกลครับแต่คนที่เกลียดฉากเลือดฉากแบบอะไรที่มันดูแบบรุนแรงอ่ะน่าจะไม่ชอบเรื่องอบิเกลครับอย่างผมอ่ะไม่ค่อยชอบฉากรุนแรงมากผมจึงให้ที่ 6.5 แต่ถ้าคนชอบฉากสไตล์นี้นะเรื่องอบิเกลเนี่ยจะขึ้นไปที่ 6.9 พอดีครับแต่ไม่ถึง7อยู่ดีนะอย่างที่บอกแต่อะล็อกมันเป็นตัวรบกวนเรื่องนี้ครับช่วงแรกของเรื่องเนี่ยอาจจะเหนื่อยๆหน่อยแต่ช่วงหลังเนี่ยบันเทิงดีนักแสดงก็แสดงได้โอเคดีปีเตอร์นี่แม่งหน้ากันกับอีลอนมัสก์เรื่องการแสดงเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรให้ติเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบางจุดที่แข็งบ้างแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคครับเพลงประกอบและซาวถือว่าก็ทำมาในมาตรฐานนะไม่ดีไม่แย่ที่สำคัญคือเรื่องนี้จัมป์สแกร์ไม่เยอะครับคนที่ไม่ชอบจัมป์สแกร์เนี่ยดูได้นะถ้าใครอยากดูหนังโหดหนังสยองขวัญตอนนี้ก็มีแค่เรื่องนี้แหละนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจใครอยากรู้ว่าเรื่องนี้มัน What the fuck ขนาดไหนก็ไปดูได้นะครับสนุกดีสนุกในสไตล์พล็อตทวิสต์ What the fuck นั่นแหละครับสำหรับวันนี้กับผมนพพรเช่นนพพรลงไปเรื่อยขอลาไปก่อนนะครับหากมีพลาดกันใดต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยครับสำหรับวันนี้กับทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย